ไปพูดนะไปพูดเยอะศาสตร์นี้ถ้าเป
ไปท่องตำราไปท่องหนังสือนะจะไม่จำแต่คือว่าเคล็ดลับการจำว่าต้องพูดบ่อยๆเราเอาพูดความหมายหนึ่งสิ่งสี่เอาตัวเลขเนี่ยที่เรียนมานี้ก่อนเจอใครก็เอามาบวกๆได้ตัวเลขกันไปพอตอนนี้ชำนาญแล้วปุ๊บเราก็ขยับไปข้อหนึ่งแล้วก็ไปดูตัวหนึ่งเป็นอย่างนี้แหละไม่มีอะไรมากเลยเคล็ดลับอ่ะต้องพูดเยอะๆถ้าสังเกตนะเนี่ยเราก็พยายามคุณเลขตอนเช้ามานี่ปุ๊บดัมมากำลังคุณเลขอยู่ไหนเดี๋ยวเขาไปเขียนตำนานนี้แล้วรู้เลยว่าเลขสามยังไม่ทำงานเลขสามยังไม่พัฒนาเนี่ยแสดงว่าเลขสามมันนะเลขสามมันพัฒนาปุ๊บเนี่ยมันจะไม่อายมันจะกล้าแบ่งปันกล้าแสดงออกความมั่นใจเยอะเหมือนกันวิธีหาวิธีหาเงินง่ายที่สุดคือวิธีนะวิธีการพูดวิธีจารจ่ายวิสุทธิ์สังเรามาดูนอตอุดมเห็นไหมนอตอุดมมันจะมาก็จำไม่ได้นะเคยถอดรหัสให้แกกันนะแอบถอดให้ใครไม่ได้ไปนั่งถอดให้แกหรอกแต่เจอตัวเลยจะรู้สึกว่าจะมีเลขสามมาแค่ดูพูดเดียวหนึ่งเดียวสองเดียวตัวนี้เดียวทักอะไรอ่ะเดียวเท่าไหร่สิบเท่าไหร่ละสิบสามสิบสามสิบสี่เลยไหมพูดแค่สามชั่วโมงโอ้โหเราหาเงินสองปีสามปีแล้วสิบปีก็ยังไม่ได้เลยไปพูดชั่วโมงสองสามโมงเดียวทีหนึ่งก็เงินได้เป็นสิบล้านก็เหมือนกันนักมวยก็ได้เยอะเหมือนกันเดี๋ยวนี้บัวขาวเลยกว่าจะได้มาตีอันนั้นก็สิบล้านยี่สิบล้านก็ต้องหนักเหมือนกันนะต้องบาดเจ็บแต่การพูดเนี่ยเราดูนอตอุดมไม่ต้องเดียวหนึ่งเดียวสองเดียวเนี่ยโอ้โหได้เป็นหลายล้านมาเลยนั่งกลัวมาแล้วยังจำไม่ได้เลยจ้ะคุณเลขเจ็ดเลขแปดที่เราเข้าใจอยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นเลขศูนย์ละเพราะว่าเดี๋ยวเรานำความเข้าใจอันนี้มาเรียนสองครั้งนั่นดูที่เข้าใจคือเลขเจ็ดก็เป็นแบบว่ามองแบบกว้างๆไม่ต้องเรียนรู้อะไรบ้างเพราะว่าจะเหมือนกับรู้หมดนะตั้งแต่หนึ่งถึงหกไปเงี้ยใช่ไหมตรงไหมเกือบใช่ไหมเสียบหรือว่ามันจะสลับกันแล้วมันกลับหัวกลับหางอะไรกันเนี่ยไม่ถูกแต่มันต้องรีเวิร์สที่เขาพูดเนี่ยว่าการทำงานนะเลขหนึ่งถึงเลขเจ็ดเนี่ยทำงานได้ทุกอย่างแล้วก็เลขเจ็ดเนี่ยต้องเรียนเยอะๆไม่ใช่ว่าเรียนอะไรเมื่อกี้เราว่าอะไรนะก็เหมือนกับรู้ทุกอย่างต้องเรียนรู้ทุกอย่างเลยต้องศึกษาทุกอย่างเลยแล้วก็รู้แค่นิดเดียวแล้วครึ่งเดียวแล้ว 10% ด้วยรู้ไงต้องได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ก็ส่วนใหญ่จะรู้เหมือนเป็ดไม่ใช่เลขเจ็ดที่ต้องรู้แบบไหนรู้จริงจริงนะรู้แบบถึงเข้าถึงขิงรู้สัจจะเลยเลขสามนี่รู้เหมือนเป็ดเลขเจ็ดนี่รู้แบบว่าจริงจริงเจ็ดกับสามมันด้วยกันแต่เจ็ดโหดกว่าเจ็ดโหดกว่าเจ็ดนี่เรียนหนึ่งสองสามเนี่ยมันแค่สามอย่างเจ็ดนี่มันเพิ่มเป็นสี่ห้าหกเลยมันเยอะกว่าแล้วก็ต้องเอาจริงจริงรู้จริงจริงเนี่ยแสดงว่าของเราเนี่ยมีทั้งอะไร257 268แล้วก็อะไรนะ19 101 189 178ส่วนรู้แล้ว8เนี่ยก็นู่นน่ะเป็นเท่าแก่เท่าจริงๆเลยอายุ61มันจะเท่าแก่เพราะ258นี่ไม่ผ่านสอบตกใช่ไหม268ใช่ไหมเป็นเท่าแก่เลยนะไม่ผ่านสอบไม่ผ่านสอบตกนั้นเดี๋ยวเราจะเป็นหน้าช่องมาชี้จะอธิบายจริงแล้วก็เหมือนกันเลขหนึ่งเป็นไงบ้างเลขหนึ่งมันมีเยอะเป็นไงบ้างเลขหนึ่งก็ความมุ่งมั่นความมุ่งมั่นนั่นเป็นตัวอะไรเลขหนึ่งนี่อะไรนะระยะแรกอะไรนะอีโก้ใช่ไหมอีโก้อัตตาตัวกูของกูอะไรบางทีเนี่ยที่ว่ามันฟังไม่เข้าอ่ะเพราะว่าอะไรนะสมองมันไม่เปิดตัวกูมันมีอยู่อัตตามันมีอยู่อะไรมันมีอยู่เนี่ยมันไม่เปิดเลยนะ1901ที่มันเลขหนึ่งเยอะเลยเวลาคนเนี่ยต้องไปเรียนหลายๆรอบไปย้ำไปเติมไปอะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่เปิดมันเหมือนกับว่ามันปิดอยู่มันรู้แล้วรู้หมดแล้วแต่รู้บางทีเนี่ยเขาว่าภาษาจีนนะจื้อพูดจื้ออะไรเนี่ยเราจะมาจำไม่ได้ภาษาจีนความหมายก็รู้คือไม่รู้คือรู้ไม่อะไรเนี่ยมันคือว่าบางทีเนี่ยเล็กหนึ่งเนี่ยมันทีจะหวัดรู้แต่ไม่รู้ไม่รู้แต่รู้อะไรรู้ไม่จริงฮะเหมือนกับรู้ไม่จริงใช่มันเล็กหนึ่งมันต้องเอาแบบว่าให้ต้องลดตัวตนหน่อยลดตัวลดตาตาเนี่ยใช่ไหมเนี่ยถ้าเราลดอัตราลดตัวตนลดอีโก้ลดแบบปุ๊บเราไปเรียนอะไรปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันจะไหวมากเลยเพราะว่ามันมีเซนส์สัมผัสอยู่แล้วเราเปิดรับแต่ถ้าเราพูดง่ายอีกอันหนึ่งเห็นไหมใครที่มี191ที่ว่าเห็นไหมเนี่ยคุณเนี่ยเรียนได้คุณโชว์คุณไซส์เนี่ยคุณไวก็เรียนได้แล้วมีใครนึงเดี๋ยวเนี่ยเห็นไหมคุณเล็กเห็นไหมพวกนี้เห็นไหมจะเป็นรหัสอะไรนะที่เราว่า1901อันเนี้ยพ
ูนี้มันมีครูมาแล้วมีอาจารย์มาแล้วอาจารย์ว่ากูรู้ที่เขาช่วยสนับสนุนช่วยฉีดมาเนี่ยแต่เวลามันยังไม่ถึงไงเวลามันไม่ถึงถ้าเวลามันถึงปุ๊บมันได้กุญแจได้ปุ๊บมันเข้าใจปุ๊บนะโอ้โหมันจะไปอย่างกับโปรตุ้ยเลยเหยียบไม่ทันเลยจะแซงอาจารย์เลยเก่งกว่าอาจารย์อีกคนพวกนี้จะเก่งกว่าอาจารย์เรียนไปนะเพราะว่าอันนี้คือว่าวิญญาณครูตอนนี้วิญญาณครูมันเฮ้ยมันครูไม่ใช่แต่มาเป็นครูนั้นมันมีครูองค์อื่นมาอยู่มันมาต่อต้านเฮ้ยอาจารย์นี้เดี๋ยวดูกันนะดูชั้นดูเชิงมวยกันหน่อยสังเกตมวยยกแรกมันกำลังต่อยมันไม่เอากันนะใช่ไหมมันแย่ๆกันดูว่าดูเชิงกันอันนี้มันมาดูเชิงอยู่มันไม่ต่อยไม่เลยมันรอตัวโอ้โหสมมติว่าดีไม่ดีอะไรนะเฮียอะไรนะวัดเฮียวัดปีนี้เฮียวัดทำได้ร้อยล้านเฮ้ยทำอะไรมาโอ้ประเด็นมาหับมาไปนี่มาโอ้จริงดีจริงขนาดนี้เอาตอนนั้นถึงจะเริ่มและโอ้โหเฮียวัดรวยแล้วโอ้โหต้องเอาตามเฮียวัดแบบนี้มันคือว่าเพราะว่าเจ็ดกับแปดเนี่ยมันขยักขยี้ความการกระทำที่แปดเนี่ยบางทีมันอยากจะทำแต่ว่าเจ็ดมันดึงไว้ยังสงสัยอยู่มันจะจริงหรือเปล่ามันจะนี่แบบมันเลยเหมือนกับที่อันนี้เห็นไหมความคิดเจ็ดกับแปดมันจะตีกันอยู่แล้วนี่มันยังไม่ฟันธงอ่ะยังไม่ชัวร์เงี้ยมันต้องชัวร์แล้วถึงจะคุยจะพูดโอเคได้ละโอเคสรุปแล้วเฮียใช้ยังต้องไปใช้ต่อ ต้องพูดเยอะๆนะต้องพูดเยอะๆครับเอาเซนต์เราว่าเราไม่ต้องไปเครียดอะไรเสียงหายอ่ะขึ้นครับแต่ว่าภาพมันเป็นภาพมันตั้งอยู่ทำไงเมื่อกี้ตอนเราเปิดก็มันตั้งเนี่ยเราต้องเดี๋ยวปิดใหม่เวลาว่าไอ้คน